เมื่อชาวบ้านพากันไปหมดแล้วพระภิกษุหนุ่มจากเมืองไทยก็ปักกรดพักที่ข้างลำห้วยไม่ไกลจากจุดเส้นสวงผีป่าเท่าใดนักปักกรดแล้วก็ไปอาบน้ำชำระล้างร่างกายเหงื่อใครจนเป็นที่สบายไม่ทุกข์ทรมานแก่อัตภาพจากนั้นก็เข้าไปนั่งพักสงบนิ่งอยู่ภายในมุ้งกรดป่าเริ่มมืดแล้วเสียงกระแสน้ำในลำห้วยรินไหลประสมประสานกับเสียงลมป่าและเหล่าวิหกที่กู่ร้องเรียกกันดังแว่วมาเพื่อเข้าสู่รวงรังพักนอนชีวิตของผู้คนและเหล่าสัตว์ที่หากินกลางวันจะได้พักผ่อนนอนหลับในขณะที่สัตว์และมนุษย์ในป่าบางจำพวกที่หากินกลางคืนก็ลืมตาตื่นเตรียมตัวออกจากที่ซุ่มซ่อนเพื่อแสวงหาอาหารกินนกกลางคืนเช่นนกฮูกนกตบยุงและค้างคาวส่งเสียงดังขึ้นมาแทนที่แล้วรีดริงลองในพงไพรพากันกรีดปีกร้องอยู่รอบด้านพระภิกษุหนุ่มลืมตาจ้องมองผ่านผ้ามุ้งกรดบางๆของท่านไปยังความมืดเบื้องนอกทั่วบริเวณป่าผีเฮตามีแต่ความมืดสงบสงัดท่านนึกคิดถึงคำบอกเล่าของชาวบ้านที่พูดเล่าถึงความน่ากลัวของป่าผีเฮตาชาวบ้านบอกว่าพวกผีบางตานี่น่ากลัวไม่มีใครอยากจะเข้ามาใกล้เพราะเกรงอันตรายอิทธิฤทธิ์ของพวกมันแต่พระภิกษุหนุ่มไม่รู้สึกหวาดกลัวผีบางตาพวกนี้ท่านไม่กลัวมันเลยพวกมันอยู่ไหนหนอทำไมไม่มาปรากฏให้เห็นพระภิกษุหนุ่มจากเมืองไทยเคยได้พบเคยได้สัมผัสกับพูดผีมามากทั้งที่ดุร้ายและไม่ดุร้ายพวกพูดผีเหล่านั้นหากจะพิจารณาถึงอันตรายของพวกมันแล้วความจริงมันยังมีภัยอันตรายน้อยเหลือเกินผีดงผีป่าเป็นผีภายนอกหลอกหลอนเป็นบางวันเป็นบางที่เป็นบางครั้งแต่ยังมีผีที่ดุร้ายอีกประการหนึ่งที่มีฤทธิ์ร้ายรุนแรงน่าสะพรึงกลัวยิ่งกว่าพวกผีดงผีป่ามากมายหลายเท่าจนมิอาจเปรียบกันได้ผีร้ายที่ว่านั้นมีสามตนคือผีโลภะผีโทสะและผีโมหะผีร้ายสามตนนั้นล้วนสิงสู่อยู่ในจิตวิญญาณของมนุษย์และสัตว์ทั่วไปมันชอบดลบันดาลชักพาให้มนุษย์และสัตว์ดิ้นรนทุรนทุรายตะเกียกตะกายเบียดเบียนทำร้ายกันและกันทั้งกลางวันและกลางคืนมิได้หยุดมิได้ย่อนเลยเจ้าผีโลภะก็สิงใจให้มนุษย์และสัตว์เกิดความโลภได้เท่าไรมีเท่าไรก็ไม่รู้จักพอเจ้าผีโทสะก็นำพาให้เบียดเบียนทำร้ายรังแกกันและกันอิจฉาริษยากันเค้นฆ่ากันทั้งทางกายทางวาจาและทางใจส่วนเจ้าผีโมหะนั้นเล่าเจ้านี่ก็มีฤทธิ์ร้ายเข้าสิงสู่อยู่ในจิตใจผู้ใดก็นำพาให้ลุ่มหลงมัวเมาไม่รู้ดีไม่รู้ชั่วผีร้ายสามตนสิงอยู่ในร่างในจิตใจของมนุษย์แต่ไม่มีใครรู้ไม่มีใครเกรงกลัวยอมให้พวกมันสิงสู่ชักพาอยู่ทุกเมื่อเชื่อวันพระภิกษุหนุ่มจากเมืองไทยพิจารณาธรรมอยู่ในความมืดเช่นนั้นครู่หนึ่งแล้วท่านก็นั่งพับเพียบสวดมนต์ทำวัดเย็นด้วยถ้อยคำสำเนียงอันเคารพนอบน้อมต่อพระรัตนตรัยสวดมนต์เสร็จแล้วก็เข้าสมาธิภาวนาหลับตานิ่งอยู่ดวงจิตดวงใจปิติเอิบอิ่มผ่องใสรักษาสภาวะอารมณ์ให้ดำรงทรงอยู่ในฌานเช่นนั้นนิ่งและนานท่านกำลังปฏิบัติธรรมตามคำสอนของพระพุทธเจ้าท่านกำลังดำเนินตามมรรคาอันประเสริฐเพื่อสู่ความหลุดพ้นเพื่อไปสู่ทิศอันเป็นวิมุตติอันเป็นทิศที่ปรารถนาทิศนั้นคือพระนิพพานดังคำสอนของพระพุทธเจ้าที่ตรัสสอนไว้ว่าสมติติกังอนะวะเสกังเตลปัตตังยถาปริหะเรยะเอวังสจิตตะมนุรักเขสติยาปัฏฐานโนทิสังอคตะปุพังบุคคลเมื่อปรารถนาจะไปสู่ทิศที่ไม่เคยไปพึงตามรักษาจิตของตนด้วยสติเหมือนผู้ประคองภาชนะที่มีน้ำมันเต็มเปี่ยมไม่ให้หกฉะนั้น
ดึกดื่นดวงดาวเคลื่อนคล้อยลอยอยู่เหนือดงป่าไม้บริเวณป่าผีเฮตามีแต่ความเงียบสงบสงัดและวังเวงบัดดลนั้นนกกลางคืนบางชนิดก็บินแทกทลาส่งเสียงกรีดร้องส่งสัญญาณอันลี้ลับดังก้องกังวานสถานไปโดยทั่วบรรยากาศรอบด้านมืดมนและเยือกเย็นพระภิกษุหนุ่มแลเห็นรูปเงาของบางสิ่งบางอย่างปรากฏขึ้นในป่ามืดมีแสงไฟหลายดวงสีแดงปนส้มลอยวูบวูบวับวาบโผล่ออกมาจากหมู่แมกไม้ช้าช้าใกล้เข้ามาใกล้เข้ามาจนในที่สุดมันก็มาหยุดนิ่งอยู่ต่อหน้าไม่ห่างจากมุ้งกรดเท่าใดนักรูปร่างของมันคล้ายคนเดินสองขาขนตามตัวตามหัวยาวรกรุงรังดวงตาลุกแดงวาวเรืองแสงได้ส่องให้เห็นดวงหน้าที่อัปลักษณ์หน้าสะพึงกลัวเขี้ยวงอกออกมาจากริมฝีปากที่อ้าเผยทั้งสองข้างจมูกแบนผิวหน้าเหี่ยวย่นมีกลิ่นเหม็นสาบสางราวกับซากศพแห้งค้างปีฟุ้งมาอยู่ตลอดเวลาพวกมันคอมเมนต์มองจ้องดูพระภิกษุหนุ่มในมุ้งกรดอย่างดุร้ายไม่พอใจพระภิกษุหนุ่มก็จ้องดูพวกมันเช่นกันแต่ต่างกันที่สายตาท่าทางนั่นคือท่านเรียบเฉยไม่แสดงอาการเครียดแค้นชิงชังเหมือนอย่างที่พวกมันจ้องดูท่านจ้องดูกันอยู่ครู่หนึ่งพวกมันก็เริ่มแสดงอาการคุกคามชี้มือกระทืบเท้าและคำรามร้องด้วยเสียงแหบกระด้างฟังคล้ายเสียงสัตว์ป่าบางชนิดที่คำรามคมคู่พร้อมกับทำท่าวิกลวิกาลหลอกหลอนแลบลิ้นปิ้นตาอ้าปากแยกเขี้ยวยิงฟันกันไปต่างๆนานามันเป็นภาพที่น่ากลัวราวกับภาพแห่งความฝันร้ายที่น่าเสียวสยองชวนให้ขนลุกขนพองแต่พระภิกษุหนุ่มผู้เป็นพุทธสาวกมิได้มีความรู้สึกเช่นนั้นท่านนั่งนิ่งกำหนดสติดำริอยู่ในใจว่าเห็นหนอเห็นหนอเห็นหนอแล้วใช้มโนมยิทธิสำรวจพิจารณาดูความเป็นมาของพวกมันทั้งสามตนแล้วท่านก็รู้ว่าอะมนุษย์สามตนนี้เป็นพวกผีหรืออสุรกายอันเป็นสัตว์ในอบายภูมิชนิดหนึ่งที่หลุดพ้นจากกรรมในนรกแล้วแต่ยังมีเศษกรรมตามติดมาดลบันดาลให้กำเนิดเป็นอสุรกายในแดนป่าที่จำแลงแอบแฝงกำบังตัวได้เที่ยวหากินประทังชีวิตด้วยการหลอกหลอนจับผู้คนที่หลงเข้ามาในแดนป่าซุกซ่อนอำพรางตาแล้วข่มขู่ให้ญาตินำอาหารสดอาหารคาวที่มันต้องการมาเส้นสวงบูชามันอสุรกายผีบังตาทั้งสามตนนี้ทำตนประดุจโจรขโมยเรียกค่าไถ่ค่าไถ่ของมันไม่ใช่เงินทองแต่เป็นเหล้าสุราเป็ดไก่หมูสดๆที่พวกมันต้องการกินพระภิกษุหนุ่มจากเมืองไทยเฝ้านิ่งดูพวกมันทั้งสามตนคมคู่หลอกหลอนจนเหนื่อยอ่อนผลที่สุดพวกมันก็จนปัญญาและสำนึกรู้ว่าพวกมันไม่อาจคมขู่ให้ท่านหวาดกลัวได้แต่ถึงกระนั้นพวกมันก็ยังไม่สำนึกมันยังไม่ยอมหยุดท่าทางที่ก้าวร้าวพากันเดินวนเวียนไปรอบๆกฎของท่านอยู่รอบแล้วรอบเล่าพระภิกษุหนุ่มจากเมืองไทยกำหนดดูดวงจิตอันมืดบอดของมันเห็นพุ่งพล่านไปด้วยโทสะท่านจึงกำหนดจิตแผ่เมตตาธรรมให้พวกมันด้วยความปราณีแต่กระนั้นพวกมันก็ยังไม่ยอมรับอยู่ดีทิฏฐิมานะของพวกมันกล้าแข็งมากมันโกรธที่ท่านมาปล่อยเหยื่อของมันไปทำให้พวกมันอดอาหารอันโอชะมันเดินวนเวียนร้องขู่คำรามคุกคามเป็นเวลานานแต่มันก็เข้ามาทำร้ายท่านไม่ได้ท่านเห็นว่าผีสามตนนี้มีทิฏฐิมากแผ่เมตตาให้ก็ไม่ยอมรับจึงจำเป็นจะต้องใช้ไม้แข็งสั่งสอนพวกมันอสุรกายจำแลงเอ๋ยหยุดข่มขู่เถิดเราไม่กลัวพวกเจ้าดอกและเจ้าก็ทำร้ายเราไม่ได้ด้วยเรามีอำนาจเหนือพวกเจ้าจงกลับใจพากันหมอบลงเถอะแล้วฟังเราสั่งสอนธรรมพระภิกษุหนุ่มกล่าวบอกพวกมันแต่เจ้าอสุรกายสามตนไม่ฟังมันกระทืบเท้าคำรามร้องท่านเข้ามาในอาณาเขตของเราเขตป่าบริเวณนี้ผู้คนเคารพยำเกรงและบูชาเราทั้งนั้น
ไม่มีใครกล้าเข้ามาดูหมิ่นท้าทายพวกเราเลยท่านปล่อยเหยื่อของเราไปอีกต้นหนึ่งตะโกนโกรธเกรี้ยวท่านลองดีมาปักกรดในเขตของเราท่านเข้ามาทำลายถิ่นหากินของเราอสุรกายเอ๋ยถิ่นนี้ป่านี้ไม่ใช่ของพวกเจ้าแต่พวกเจ้าถืออำนาจมายึดครองเหมือนพวกโจรป่าที่ดุร้ายคอยเบียดเบียนผู้คนให้เดือดร้อนพวกเจ้ามีกำเนิดเป็นอสุรกายเพราะวิบากกรรมแทนที่จะรู้สำนึกในโทษภัยของภพชาติอบายภูมิกลับหลงมัวเมาหากเป็นอยู่เช่นนี้พวกเจ้าจะต้องกลับไปสู่แดนนรกอีกเข้าใจไหมพระภิกษุหนุ่มสั่งสอนพวกมันด้วยความเมตตาปรารถนาดีแต่อสุรกายสามตนไม่ใส่ใจมันทำท่าคว้ากิ่งไม้ก้อนหินและฝุ่นดินบริเวณนั้นว่างเข้าใส่กรดของท่านเป็นการใหญ่แต่การกระทำของพวกมันก็หาได้เป็นอันตรายต่อท่านไม่ท่านเอ่ยบอกพวกมันว่าเมื่อพูดดีๆสอนดีๆพวกเจ้าไม่รับรู้เราก็จะสั่งสอนพวกเจ้าด้วยการลงโทษเพื่อให้หลาบจำบอกแล้วพระภิกษุหนุ่มก็เข้าเตโชกสีลเนรมิตไฟร้อนแรงให้ลุกพรึบขึ้นรายล้อมร่างอันอัปลักษณ์เลวร้ายของพวกมันไว้โดยเนรมิตวงไฟเป็น3วงล้อมขังพวกมันไว้วงละตนพลานุภาพแห่งไฟอันเกิดจากเตโชกสีลสมาบัติของพระภิกษุหนุ่มแผดพลังที่โชดช่วงเร่าร้อนทำให้อสุรกายชั่วบาปทั้ง3ตนไม่อาจจะหนีพ้นออกไปนอกวงไฟนั้นได้พวกมันแต่ละตนยกแขนยกมือปิดป้องความร้อนส่งเสียงโอดโอยโหยหวนพระภิกษุหนุ่มจากเมืองไทยทรมานอสุรกายบาปอยู่เป็นเวลานานจนในที่สุดพวกมันก็ละพยศหมดทิฏฐิมานะพากันคุกเข่าหมอบก้มประนมมือขอร้องให้ท่านอภัยโทษให้และปลดปล่อยพวกมันด้วยสำเนียงท่าทีที่ยอมจำนนพระภิกษุหนุ่มอธิษฐานจิตให้เปลวไฟอันเกิดจากกสิณฤทธิ์ค่อยๆบรรเทาเบาบางลงแต่ยังคงลุกล้อมขังพวกมันไว้พระคุณเจ้าพวกเรายอมแล้วกลัวแล้วช่วยดับไฟให้หมดเถอะพวกเราร้อนพวกมันพากันร้องบอกอสุรกายไฟนี้เป็นไฟอธิษฐานจะดับลงได้ด้วยก็พลังแห่งพระพุทธคุณพระธรรมคุณและพระสังฆคุณเท่านั้นโอ้พระคุณเจ้าพระคุณทั้งสามประการที่ท่านเอ่ยมานั้นเป็นยังไงเล่าพวกเราไม่รู้จักเจ้าอสุรกายเอ๋ยหากพวกเจ้าต้องการเข้าถึงพระคุณทั้งสามเจ้าต้องยอมรับนับถือทำตามคำสอนของพระพุทธเจ้าของพระธรรมและของพระสงฆ์ด้วยการละเว้นจากความชั่วแล้วกระทำแต่ความดีฝึกฝนอบรมจิตของตนเองให้ผ่องใสบริสุทธิ์เถิดเราจะทำยังไงเล่าพระคุณเจ้าบอกมาเถอะพวกเรายอมแล้วเชื่อแล้วบอกมาเถอะครับพวกเจ้าต้องขอถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นที่พึ่งและสมาทานศีลด้วยความเต็มใจเลิกการเบียดเบียนทำร้ายมนุษย์และสัตว์อื่นเลิกการใช้อิทธิฤทธิ์บังตาจับผู้คนมาซุกซ่อนอำพรางเพื่อขอเอาของกินเส้นไหว้ดังที่แล้วมาเพราะการกระทำเช่นนั้นผิดศีลเป็นความชั่วบาปจะนำพาให้พวกเจ้าได้รับวิบากกรรมหวนคืนสู่นรกภูมิอีกไม่รู้จักจบสิ้นพระคุณเจ้าพวกเราต้องหากินพวกเราหิวนั่นเป็นวิบากกรรมของพวกเจ้าที่ต้องชดใช้จงเปลี่ยนวิธีแสวงหาอาหารโดยสุจริตเถิดอย่าทำความชั่วเพื่อปากท้องต่อไปเลยมันไม่คุ้มกันดอกหากพวกเจ้ารักษาศีลได้เลิกเบียดเบียนผู้อื่นพ้นจากภพชาตินี้แล้วจิตวิญญาณของพวกเจ้าจะสูงขึ้นได้ไปอยู่ในภพภูมิที่ดีขึ้นไม่ต้องมาเกิดเป็นอสุรกายที่น่ารังเกียจทุกข์ทรมานอยู่ในป่าแห่งนี้อีกต่อไปอสุรกายสามตนนั่งนิ่งคอตกเงียบเหงาซบเซามันพากันครุ่นคิดอย่างหนักเป็นอสุรกายอยู่ในดงป่าอย่างนี้มีความสุขจริงๆสักวันหนึ่งไหมพระภิกษุหนุ่มถามไม่มีครับไม่มีเลยพระคุณเจ้าพวกเรามีแต่ความหิวโหยรุ่มร้อนครับอยากพ้นจากความเป็นอสุรกายไหมอยากเกิดเป็นมนุษย์อยากเป็นเทวดาบ้างไหม
มนุษย์และเทวดาพวกเขามีความเป็นอยู่ที่ดีกว่าพวกเจ้ามากมายดูสิพวกเจ้านั้นรูปร่างหน้าตาก็เลวร้ายอัปลักษณ์หาความเจริญตาเจริญใจไม่มีเลยกลิ่นตัวก็เหม็นสาบเหม็นสางขนสกปรกรกรุงรังเสื้อผ้าอาภรณ์สักชิ้นสักนิดก็ไม่มีนอนกลางดินกินกลางทรายมีความเป็นอยู่หลบๆซ่อนๆขอให้พวกเจ้าจงเห็นโทษภัยในกำเนิดของตัวเองเถิดพระคุณเจ้าช่วยด้วยช่วยด้วยอสุรกายสามตนต่างวิงวอนร้องขอหากพวกเจ้าอยากพ้นจากกำเนิดอสุรกายก็จงขอถึงพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งและจงสมาทานศีลให้บริสุทธิ์พยายามภาวนาอบรมจิตใจของตนถ้าทำได้เช่นนี้ไม่นานพวกเจ้าก็จะพ้นทุกข์ในกำเนิดอสุรกายพระคุณเจ้าครับผมจะทำตามคำสอนของท่านครับได้โปรดนำพาพวกผมให้เข้าสู่คุณแห่งพระรัตนตรัยแล้วก็สมาทานศีลเถิดอสุรกายทั้งสามต่างวิงวอนด้วยความรู้สึกสำนึกในบาปบุญคุณโทษและวิบากกรรมของตนพระภิกษุหนุ่มจากเมืองไทยเห็นดังนั้นก็นำพาพวกเขาให้กล่าวคำขอถึงซึ่งพระรัตนตรัยและสมาทานศีลอบรมสั่งสอนพวกเขาให้เข้าใจในวิธีปฏิบัติฝึกอบรมกล่อมกล่าวดวงจิตโดยสอนให้อสุรกายทั้งสามตนรักษาศีลและภาวนาว่าพุทโธพุทโธอยู่ตลอดเวลาอสุรกายนั่งประนมมือนั่งภาวนาตามทันใดนั้นไฟซึ่งลุกไหม้ล้อมตัวอยู่ก็ค่อยๆจางหายทำให้อสุรกายหมดความเร่าร้อนทรมานขอบคุณครับพระคุณเจ้าขอบคุณมากครับอาตมาจะอยู่นำพาพวกเจ้าทำความดีในป่านี้7วันตลอดเวลา7วันขอให้จงตั้งใจมาทำความดีด้วยกันนะจงเลิกเบียดเบียนชาวบ้านนะเข้าใจไหมเข้าใจครับพระคุณเจ้าสาธุครับสาธุอสุรกายสำนึกบาปก้มกราบแล้วพากันลุกขึ้นเดินค้อมหลังจากไปในความมืดพระภิกษุหนุ่มจากเมืองไทยถอนหายใจอนุโมทนายินดีต่อกุศลจิตของอสุรกายทั้งสามตนรุ่งเช้าวันต่อมาสายหมอกหนาเยือกเย็นโรยตัวปกคลุมบริเวณป่าผีเฮตาไว้รอบด้านชาวบ้านมากมายหลายคนพากันออกมาชะเง้อมองอยู่ที่ชายป่าพวกเขาต่างห่วงใยพระภิกษุหนุ่มด้วยเกรงว่าท่านจะถูกผีทำร้ายถึงแก่ชีวิตแต่เมื่อได้แลเห็นท่านอุ้มบาตรเดินฝ่าม่านหมอกออกมาพวกเขาก็พากันโห่ร้องอย่างยินดีนิมนต์ให้ท่านเข้าไปยังหมู่บ้านร้องเรียกกันให้มาใส่บาตรอย่างเคารพศรัทธาพระคุณเจ้าผีป่าเฮตาเป็นยังไงบ้างพวกผีมันหลอกหลอนทำร้ายท่านหรือไม่ครับถ้าพวกโยมกลัวผีป่าเฮตาโยมก็จะต้องหมั่นสวดมนต์ไหว้พระและรักษาศีลหากโยมทำได้พวกผีที่ป่านั้นก็จะไม่ทำอันตรายพวกโยมอีกเพราะผีเกรงกลัวคนภาวนาพุทโธและเกรงกลัวคนมีศีลนะโยมนะพระภิกษุหนุ่มอบรมสั่งสอนชาวบ้านป่าดอยไม้ก่อแห่งนั้นด้วยความเมตตาพวกชาวบ้านซึ่งเห็นคุณธรรมของท่านตั้งแต่เมื่อวานแล้วก็ยิ่งเกิดความศรัทธามากขึ้นต่างเชื่อฟังท่านพากันสมาทานศีลและกระทำภาวนาพุทโธอันเป็นพระนามของพระพุทธเจ้าไว้ในใจกันทั่วทั้งหมู่บ้านก็เป็นอันว่าตลอดเวลาทั้ง7วันของการปักกลดบำเพ็ญธรรมอยู่ที่ป่าผีเฮตาแห่งนั้นพระภิกษุหนุ่มจากเมืองไทยได้สงเคราะห์ทั้งคนและผีให้ได้พบกับความสุขความเจริญในชีวิตกันอย่างใหญ่หลวงนั่นก็คือทำให้พวกเขาเข้าถึงพระรัตนตรัยและศีลซึ่งเป็นประดุจอริยทรัพย์อันมากมีคุณค่าคืนวันสุดท้ายก่อนจากกันซึ่งหลังจากฟังธรรมรักษาศีลภาวนากันมาตลอด7วันแล้วอสุรกาย3ตนก็ได้รับอานิสงส์แห่งกุศลคือศีลและภาวนา
พวกเขากลับกลายเลือนหายจากเพศอสุรกายที่อัปลักษณ์ปรากฏเป็นดวงจิตวิญญาณที่เบิกบานผ่องใสพากันก้มลงกราบนมัสการอำลาไปบังเกิดในภพภูมิอันเป็นสุคติตามพลังบุญในวัฏสงสารของพวกตนต่อไปส่วนพวกชาวบ้านย่านถิ่นนั้นก็ต่างพากันอาลัยต่อการจะอำลาจากไปของพระภิกษุหนุ่มอย่างลึกซึ้งโยมเอ๋ยอย่าเสียใจเลยหากคิดถึงอาตมาก็ขอให้มันสวดมนต์รักษาศีลกันให้ดีนะและภาวนาว่าพุทโธพุทโธอย่าให้ขาดนะมันภาวนาเข้าไว้พุทโธอันเป็นพระนามของพระพุทธเจ้าจะปกปักรักษาคุ้มครองให้โยมทั้งหลายมีแต่ความร่มเย็นเป็นสุขบอกเช่นนั้นเป็นครั้งสุดท้ายแล้วพระภิกษุหนุ่มจากเมืองไทยก็แบกกรดสะพายบาตรเดินห่างและลับหายไปในไพรกว้างท่านจากไปแล้วไปแสวงหาความวิเวกในถิ่นอื่นนิสัยของท่านไม่ชอบอยู่ซ้ำซากจำเจไม่ติดถิ่นไม่ลังเลไม่อาลัยแม้เทวดาผู้อารักขาและเหล่าญาติโยมจะพากันอาราธนาให้ท่านอยู่ต่อไปเพื่อให้ความสงบร่มเย็นแต่ท่านก็ปฏิเสธโดยบอกว่าจำเป็นจะต้องจากไปแล้วดังพระพุทธภาษิตที่ตรัสสอนไว้ว่าวิยุนชันติสติมันโตณนิเกเตระมันติเตหังสาวะปัลลังหิตวาโอกโมกังชหันติเตผู้มีสติย่อมหลีกออกท่านไม่ยินดีในถิ่นที่เคยอยู่ท่านย่อมละความอาลัยในที่อยู่เสียได้แล้วโบยบินดุจพญาหงส์ที่ละทิ้งเปลือกตมไปฉะนั้น